อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดน่านแต่ว่าเรามีสมาชิกเดินทางร่วมกันไปอีกคนหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกใหม่นั่นก็คือตำตาดามนี่เองเปิดตัวนะครับน้องกระตุยก็คือนี่คือสมาชิกใหม่ของเรานะครับที่จะเดินทางกลับไปที่น่านด้วยกันตอนนี้เนี่ยบอยกำลังเอาของไปส่งอยู่แล้วก็เราเพิ่งไปรับน้องกระตุยมานะครับกี่ดีกี่ดีเพื่อนร่วมทางเพื่อนของบอยแล้วเพื่อนร่วมทางเอเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาเลือกซื้อสินค้าอุปกรณ์ของใช้ต่างๆสำหรับการเลี้ยงกระต่ายกันนะครับนี่ก็เป็นตัวใส่หญ้านั่นเองเราก็พยายามหาอย่างที่เราเนี่ยอยากได้มากๆนะครับแล้วก็จะเอามาใส่เป็นทั้งของเล่นแล้วก็เป็นที่ใส่หญ้าให้กระต่ายเนี่ยได้กินด้วยตอนอยู่ในกรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของกระต่ายนะครับที่เขาเนี่ยจะเข้าไปนอนหลบอยู่ข้างในเวลาที่แบบว่าอยากพักผ่อนอยากได้อะไรที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะเข้าไปนอนหลับตรงนี้ได้ต่อไปนี่ก็จะเป็นด่างใส่หญ้านะครับพวกถาดใส่หญ้าก็จะมีตะแกรงแบบนี้เราก็จะเอาหญ้าเนี่ยยัดเข้าไปตรงกลางได้เพื่อไม่ให้หญ้าเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็ให้ท้องเขาเนี่ยกินตรงที่มันหล่นออกมาข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นทั้ง2แบบเลยใส่หญ้าก็ได้แล้วก็ใส่อาหารเม็ดก็ได้นะครับในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นอาหารนั่นเองซึ่งอาหารของกระต่ายเนี่ยนี่เป็นอาหารเม็ดนะครับแนะนำว่าไม่ให้น้องเขากินเยอะนะครับให้กินแต่พอดีพองามประมาณช้อนถึง2ช้อนเล็กๆก็ได้แล้วเพราะว่าอาหารหลักของกระต่ายก็คือหญ้าอยู่ดีนะครับนี่ก็ให้เป็นพวกขนมเสริมก็ได้เอาไว้ให้เขาเป็นของรางวัลเวลาที่แบบว่าเราสอนอะไรแล้วทำได้หรือว่าหลังจากที่มีการตัดเล็บหวีขนเนี่ยเราก็ให้เป็นขนมครับให้เขารู้ว่าถ้าทำดีทำตัวดีเนี่ยก็จะได้กินซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดมากๆเลยก็เลือกได้ตามที่แบบว่าต้องการอยากจะให้เขากินแต่ก็แนะนำให้เป็นของที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพต่อไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวซับกลิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซับกลิ่นที่แนะนำเลยว่าใช้ดีมากๆจริงๆเราศึกษาหาข้อมูลมาจากหลายๆกลุ่มที่คนเขาเลี้ยงกระต่ายกันเนี่ยเขาก็จะมักใช้อันแบบนี้แหละเวลาที่กระต่ายฉี่ลงไปมันก็จะซึมซับกลิ่นได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหญ้านั่นเองหญ้าของกระต่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระต่ายที่เราจะรับเลี้ยงมาก็เป็นอายุแบบว่าประมาณ2เดือน3เดือนเราก็จะให้เป็นอัลฟาฟาก่อนนะครับอัลฟาฟาก็ใช้ให้ได้เลยไปประมาณตั้งแต่อายุ1เดือนครึ่งไปจนถึง5ถึง6เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทิโมธีแล้วก็สลับกันกินได้หลากหลายชนิดยาวๆเลยแต่ว่าแนะนำนะครับกระต่ายเด็กเนี่ยให้อัลฟาฟาไปก่อนจะเป็นอัลฟาฟาสับละเอียดอัลฟาฟาคัดใบคัดฝุ่นด้อนฝุ่นอะไรก็ได้หมดเลยนี่เราก็พยายามเลือกหาแบรนด์ที่ดีที่สุดที่เราเนี่ยสามารถจะซื้อไหวแล้วก็เอาให้กระต่ายน้อยของเราที่จะรับมาเนี่ยกินได้นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นขนมเป็นพวกของกินเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับจะมีหญ้าเป็นส่วนผสมแล้วก็จะมีแบบว่าพวกผลไม้ผักพืชผลต่างๆเนี่ยผสมอยู่ด้วยคล้ายๆกับคุกกี้ของคนเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถให้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องให้บ่อยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้เขาเน้นกินแบบว่าพวกอาหารที่เป็นหญ้าจะดีที่สุดนะครับของเล่นนะครับทุกคนของเล่นพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปแขวนติดกรงติดคอกกระต่ายไว้ได้เลยเขาก็จะเป็นหญ้าด้วยแล้วก็เป็นของเอาไว้แทะรับฟันด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นไผ่หวานกระต่ายเนี่ยก็จะใช้แทะรับฟันได้ดีมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเขาเนี่ยยาวแล้วก็งอกออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่อัดเอาไว้ซึ่งก็เอาไปเป็นของเล่นประดับตกแต่งกรงก็ได้ไว้เหมือนกันขนมก็สามารถเลือกได้นะครับที่เราเนี่ยอยากให้น้องเขากินแต่ว่าก็พยายามเลือกดูที่มันมีคุณภาพหน่อยอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Rapid Care นะครับเป็นพวกอาหารเสริมเอาไว้เสริมให้กับกระต่ายของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นมีหลายสูตรมากๆเลยป้องกันท้องอืดป้องกันโรคต่างๆ
นี่ก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านหลบที่ใช้หญ้าเนี่ยมาสานไว้ก็น่ารักดีแต่เราคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเอาไปเนี่ยกระต่ายจะต้องแทะแน่นอนของพวกนี้ก็เอาไปประดับตกแต่งกรงได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่ใครชอบก็เอาไปกันได้เลยต่อไปนะครับนี่จะเป็นกระบอกน้ำเป็นคลังแสงกระบอกน้ำซึ่งกระต่ายเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องดื่มน้ำในปริมาณที่เขาเนี่ยต้องการเพราะว่าจะช่วยในการย่อยอาหารหรือว่าย่อยหญ้าได้ด้วยดีมากๆเลยนะครับถ้าหากกระต่ายเนี่ยได้ดื่มน้ำเยอะๆก็จะดีต่อสุขภาพของกระต่ายด้วยกระบอกน้ำก็มีหลากหลายแบบสามารถเลือกได้ตามที่เราเนี่ยอยากจะใช้งานเลยมีทั้งแบบที่เป็นกระบอกดูดนะครับให้กระต่ายเนี่ยเอาลิ้นแตะๆแล้วน้ำก็จะไหลออกมาแล้วก็มีกระบอกน้ำอีกแบบที่จะเป็นน้ำไหลแบบอัตโนมัติเมื่อน้ำมันใกล้หมดเนี่ยก็จะเติมออกมาเองนะครับแบบนั้นเนี่ยก็สามารถซื้อติดกรงไว้ได้หรือว่าจะใช้เป็นถ้วยเซรามิกหนักๆหน่อยใส่น้ำไว้ให้กระต่ายในกรงก็ได้เหมือนกันนี่นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยที่ร้านก็จะมีกระต่ายเนี่ยขายด้วยเราก็สามารถเลือกกระต่ายเนี่ยตัวที่เราชอบตัวที่เราถูกใจกลับไปได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะมาซื้ออุปกรณ์กระต่ายพร้อมกับรับกระต่ายไปด้วยเลยพร้อมๆกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากใครเนี่ยอยากจะไปซื้อที่ฟาร์มหรือว่ามีที่ที่อยากได้อยู่แล้วเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มาเลือกดูกระต่ายที่นี่อยู่บ่อยๆเหมือนกันพยายามหาตัวที่ถูกใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาจากฟาร์มที่เชียงใหม่นะครับก็ติดต่อพูดคุยกันกับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับเจ้าน้องตัวนี้มานะครับเนี่ยกล่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากได้กระต่ายสีส้มสีส้มๆออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็รับก็ได้เด็กคนนี้มานะครับอายุประมาณ3เดือนเลยก็นำมาเลี้ยงต่อนะครับแบบว่าฝึกให้เขาเนี่ยเชื่องกับเราแต่ว่าน้องเนี่ยเชื่องมาตั้งแต่แรกแล้วจับง่ายเล่นง่ายน่ารักมากๆแล้วก็เนี่ยติดตุ๊กตาตัวนี้มากๆเลยเอาละครับนี่ตอนนี้เราก็พาเอาเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับกลับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบคอกให้กระตุ่ยตัวนี้กันตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากระตุ่ยตัวนี้จะชื่อว่าอะไรแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยน้องกลับมาถึงบ้านแบบปลอดภัยดีมากๆแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ประกอบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปทำคลิปประกอบให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับกระตุยตัวนี้กับ Have a Bird Day ของเราด้วยยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Have a Bird Day ด้วยนะครับบ๊ายบายกระตุยบ๊ายบายกระตุย